จริงผมไม่ได้ฟิลนี้มานานมากนะหมึกผัดไข่เค็มที่แบบดูไข่ดิหมึกผัดไข่เค็มมันต้องแบบนี้เปิดให้ดูกันแบบสดๆเลยโอ้ยดูฮะไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟมาแบบเดือดๆทั้งหมึกทั้งกุ้งตัวใหญ่เธอความดึงความดังนะฮะลูกกุ้งชิ้นใหญ่แบบนี้เนาะมาฮะทุกคนวันนี้พามากินข้าวพิกัดลับๆนะฮะอยู่ริมทะเลนาจอมเทียนครับเออเอาจริงเดือดจริงอันนี้คือนั่งกินอยู่ริมทะเลแบบนี้เลยอยู่ข้างเรือประมงเลยฟิลคือดีมากฮะทุกคนนี่เดินออกไปก็คือเล่นน้ำริมทะเลแบบนี้ได้เลยบรรยากาศคือดีมากเนาะจริงคือเขาเหมาหาดส่วนตัวตรงนี้ให้เธอเลยนะเวอร์ไปแล้วให้ฟังเสียงขาหมูเยอรมันก่อนหนังเสียงกรอบมากหนังเขาทอดมากรอบมากเธอนี่โอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาข้นมากนี่ฮะก็หนังกรอบแล้วฮะไปฮะเสียงแม่เสียงกรอบเบิร์กน้ำจิ้มเขาคือจี๊ดจ๋าเลยอ่ะเธอเปรี้ยวเผ็ดดีมากติดใจหนังแล้วลอกหนังมาเลยดูฮะกระพริบน้ำจิ้มแบบนี้นะฮะเห็นแล้วสั่งมาเยอะแบบนี้ทุกคนราคาอาหารแต่ละอย่างคือน่ารักมากนี่ขาหมูมาเซตใหญ่ๆแบบนี้590บาทเธอราคาดีป่ะล่ะใช่ค่ะ1590คือดีมากแลกกับบรรยากาศริมทะเลแบบนี้เนาะใช่แล้วมาเป็นเซตเลยนะไม่ใช่แค่ขาอย่างเดียวนะมีน้ำจิ้มมีผักอะไรให้พร้อมเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ดูให้เทคเจอร์หนังใกล้ๆเห็นไหมกรอบมากมาแบบฟังๆเลยเสียงเหมือนเคี้ยวเรือเข้าไปแล้วเรือข้างหลังคือพังไปแล้วเมื่อกี้นะอันนี้คือไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ใดๆเลยเสียงนี่แหละนี้ผมอยากจะพรีเซนต์มากเป็นพิซซ่าที่ยังไม่เคยเห็นเป็นพิซซ่าหน้าส้มตำทอดนะฮะแล้วก็เป็นลาบครึ่งนึงนะครับพามเนาะใช่พี่เขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของเขาคือเป็นแป้งบางกรอบนี่ให้ดูเท็กเจอร์แป้งนะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับบางจริงเออบางจริงและแลกรอบด้วยดูตรงขอบเห็นไหมฮะขอบเขาเป็นแบบนี้เลยนี่จะเป็นหน้าลาบนะฮะลองดูซิเถอะเสียงกรอบมากคือมันจะมีทั้งกลิ่นชีสแล้วก็กลิ่นลาบแบบแพทไทยเลยนะแต่มันจะแบบไม่ได้รสจัดขนาดนั้นอ๋ออร่อยไหมแป้งกรอบมากเมื่อกี้เขาให้มันแน่นอยู่นะเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยเนาะใช่ลาบเหมือนลาบชีสอ่ะใช่อร่อยแป้งกรอบให้ดูอันนี้จะเป็นหน้าส้มตำทอดนะฮะมาแบบกรอบๆโรยหน้ามาข้างบนเนาะแล้วแป้งเขากรอบอยู่แล้วนะข้างบนอ่ะใช่โอ้โหดูโอ้โหมันเต็มหน้าปะปะย่าป๊อกป๊อกปลายสลัดนี่พูดถูกปะเออคือเขาจะเป็นหน้าส้มตำไทยนะมันจะมีแบบความหอมหอมหวานถั่วนิดนึงด้วยมันจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยเหมือนส้มตำไทยเนาะใช่แล้วมันก็จะหอมชีสคือเขาจะน้ำซอสส้มตำไปข้างในเลยโอ้ยมีกุ้งมีปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเธอนี่เห็นถั่วไหมมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำส้มตำไทยเนาะใช่มันแบบเปรี้ยวหวานๆน่ะเนาะส้มตำไทยซีฟู้ดเนาะใช่มากับชีสมากับแป้งกรอบๆเนาะฟินจริงหน้าคำนั่นจริงและราคาน่ารักด้วยมา8ชิ้นนะอันนี้เหมือนถาดใหญ่เนาะ350บาทราคาดีนะใช่ดูบรรยากาศดีอันเนี้ยนั่งชิลๆริมทะเลแบบนี้ราคาแบบนี้เธอร้านที่เรามาวันนี้นะครับชื่อร้าน Selecta Beach Club นะครับจะอยู่ที่ริมทะเลนาจอมเทียนเลยฮะทุกคนบรรยากาศคือดีมากในร้านเขาจะมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆด้วยนะฮะมานั่งชิลตอนเย็นๆนี่คือฟินเลยครับทุกคนอันนี้คือไม่ได้กินนานมากทุกคนจะเป็นยำวุ้นเส้นโบราณนะคะแล้วใส่ถั่วลิสงใส่กุ้งแห้งกุ้งสดมาแบบนี้นะแล้วเขาจะหั่นพริกแบบซอยๆมาเนาะเธอเนาะใช่นี่จะเป็นถั่วลิสงคั่วหอมๆอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของยำโบราณเลยเนาะใช่ซึ่งสมัยนี้หากินยากเขาจะเป็นแบบน้ำยำปลาร้ากันหมดแล้วเนาะใช่ใช่ใช่นะฮะได้ดูกุ้งตัวใหญ่มากนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วโรยหอมเจียวมาหอมๆมาเนาะใช่เนี่ยขออนุญาตใช้มือข้างในเขาจะมีหมูสองหมูสับด้วยนะเห็นไหมนี่มาเป็นก้อนอย่างนี้หกหมดแล้วเพื่ออะไรนะฮะลองดูเผ็ดวะบอกแล้วรสจัดกุ้งตัวใหญ่ฮะเธอคนเยอะลงมาอายเขากินไปกินมาคือเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยพริกข้างในเขาคือใส่มาแบบโหดอยู่อ่ะใช่คือเขาเหมือนใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยอ่ะเธออันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่ผมอยากให้ดูนะนี่จะเป็นหมึกผัดไข่เค็มหมึกผัดไข่เค็มต้องแบบนี้นะทุกคนคือไข่เค็มมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยเธอดูดิให้ดูเท็กเจอร์ใกล้ๆทั้งหมึกทั้งไข่เค็มฮะไปฮะหมึกผัดไข่เค็มมันต้องแบบนี้เฮ้ยแล้วดูไข่เขาไข่เค็มจริงไม่ใช่มาแค่ซอสอะเนาะ
คือรสชาติเขาจอกมันๆเค็มๆนะนี่แล้วหมึกเขาก็คือใสมากำลังกินเลยนี่แบบนี้ฮะไปฮะเขาสวยไม่ต้องละไม่ทันละจริงผมไม่ได้ฟิลนี้มันนานมากนะหมึกผัดไข่เค็มที่แบบดูไข่ดิมันมาแทนไข่หมึกแล้วอะเนาะชิ้นใหญ่มากอะดูใกล้ๆอีกทีนึงเห็นปะมาแบบเป้งๆเลยทุกคนไปฮะอร่อยแต่รสชาติมันจะไม่ได้เค็มมากเนาะเธอเนาะมันจะมันไปทางไข่แดงอะพี่ว่าเนาะไอที่พี่เค็มพี่ว่าจะเป็นไข่ขาวไหมไม่รู้แต่อันเนี้ยมันแล้วก็กินตัดกับหอมใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบหวานๆเข้ามาเลยใช่อร่อยอันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยทุกคนเป็นผัดฉ่าทะเลนะเขาจะใส่มาทำหอยแมลงภู่ปลาแล้วก็กุ้งกุ้งที่นี่เขาใส่ใหญ่นะเธอใช่นี่แล้วก็เป็นหอยแมลงภู่ตัวใหญ่แบบนี้เนาะตอนแรกคือเสิร์ฟมามันร้อนมากไงระวังรอมันเย็นก่อนใช่กินไม่ไหวจริงถ้ากินเมื่อกี้นะปากพองแน่ให้ดูกุ้งอ่ะนี่คือแกะเปลือกแล้วด้วยใช่ไปฮะเป็นไงกุ้งเขาเนื้อเด้งดิดูเครื่องเขาดิเครื่องผัดฉ่าเขาแบบถึงอ่ะหมึกเนี่ยมาแบบนี้เลยนะฮะนี่นี่ลองดูหมึกนี่ฮะไปฮะลองกินดูเผ็ดร้อนเนาะเครื่องสมุนไพรเขาแน่นมากใช่อันนี้เขาจะฟิลคล้ายๆผัดฉ่านะทุกคนแต่เขาจะเอาข้าวลงไปคลุกมาเลยคือเผื่อใครมาแล้วกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอยากกินมันแค่อาหารตามสั่งอะเนาะอาหารจานเดียวเขาก็มีใช่เนี่ยเหมือนเอาผัดฉ่าไปคลุกในข้าวนะฮะจะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็จะเป็นหมึกเนาะแล้วก็มีหอยเนาะดูก็คือทุกอนูเลยเขาจะคลุกมาในข้าวแบบนี้ดูเครื่องเดียวนี่อย่างนึงฮะเราสั่งมานะครับอุ้ยเดือดอีกแล้วเป็นไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟนะฮะนี่เปิดให้ดูกันแบบสดๆเลยโอ้ยดูฮะไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟมาแบบเดือดๆทั้งหมึกทั้งกุ้งตัวใหญ่เธอให้ดูความดึงความดังนะฮะดูกุ้งชิ้นใหญ่แบบนี้เนาะกินข้าวสวยนู้นๆไอ้กินกับข้าวผัดนี่เลยกินคู่กันไปเลยเออแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะร้อนมาก่อนนี่โอ้โหดูใส่ใหญ่จริงเธอคือเข้ากันอ่ะข้าวมันจอกเผ็ดร้อนใช่ป่ะแล้วไข่ตุ๋นมันจอกแบบหวานๆหอมๆอ่ะเข้ากันมากแค่เหมือนมันมาดับเผ็ดไหมใช่ร้อนเหงื่อหลุดแล้วมั้งใครมาช่วงเย็นๆนะฮะพาน้องๆหนูๆนั่งเล่นน้ำแบบนี้ก็ได้นะเหมือนหาดส่วนตัวเลยเขาจะเป็นโค้งแบบนี้ทุกคนจะเป็นเวิ้งแบบฝ่ายกั้นน้ำอะไรแบบนี้ผมเรียกไม่ถูกนะแต่บรรยากาศดีมากคือเราไม่ได้เข้ามาตรงนี้นานมากทุกคนไม่คิดว่าจะมีร้านแบบนี้อยู่นี่เปิดเป็นบิ๊กกัดแบบลับๆที่กันใหม่เลยก็ได้ใช่นี่โหแล้วดูทั้งกุ้งทั้งหมึกตัวใหญ่แบบนี้ก็ไข่ตุ๋นเนาะราคาคือน่ารักอะแต่ละอย่างอาหารจานเดียวเนี้ย180 280อันนี้ยังไม่ได้บอกราคาเนาะอันนี้270 280นะก็ประมาณ100 200 300แล้วแต่สั่งอะประมาณนี้นี่ฮะร้อนร้อนผมขอลองขาหมูนิดนึงก่อนจากลาอันนี้ขนาดวางไว้นานแล้วยังกรอบอยู่เลยอะกรอบตัดกรอบมากขอลองที่หมัดมากหมูซีอร่อยไหมจะกินแหละพูดง่ายเสียงกรอบกรอบไปทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวนั่งชิลต่อก่อนนะถ้าใครอยากตามมาได้เลยร้านเนี้ยเขาชื่อร้านซีเล็กต้านะเขาจะอยู่ในซอยนาจอมเทียน22เนาะทางเข้ามามันแบบลึกลับนิดนึงแต่เข้ามาแล้วคือบรรยากาศดีมากใช่เดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้เนาะร้านเขาเปิดแต่ห้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งเลยนะใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะแต่ตอนเนี้ยขอไปนั่งชิลก่อนอันนี้เราสั่งกับข้าวมาเผื่อแม่ด้วยนะจะเป็นปลากระพงนะครับนึ่งมะนาวเนาะแล้วก็มีอีกอย่างนึงเนาะเป็นส้มตำทอดกรอบอะเนาะอันนี้เราคิดบินมานะพี่เขาคิดบินมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเท่าไหร่ 2,982 บาทมาก่อนทุ่มนึงนี่ลด 15% ด้วยลดไป400กว่าบาทอุ้ยลดเยอะจังอะเหมือนกิน2จานฟรีเลยอะแนะนำว่าให้มาก่อนพาทิตย์ตกเพราะบรรยากาศเขาดีจริงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็เหมาใช่ฮะส่วนตัวให้เลยใช่เหรอพูดโคตรเวอร์เลย